ัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสิริพันธ์มีเกษตรนะฮะร้านก็จะมีเกษตรกุ้งสดนะครับแล้วก็มีเกษตรหมูสับนะฮะสองอย่างนะครับใครที่มาซื้อก็มารับบัตรคิวนะครับที่นี่นะครับตอนนี้ผัดไม่ทันแล้วนะตอนนี้งเครื่องไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเส้นลงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับนี่เป็นกระเฉดนะฮะอันนี้นี่ครับโครงการนะครับคนละครึ่งด้วยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราชนะนะครับแล้วก็ใส่เส้นนะครับมีกระเฉดนี่ยังขายราคาเดิมอยู่เปล่าครับกล่องละกล่องละ50นะครับเอากล่องละ40ไปขึ้นราคาเขาอีกครับผมยังขายกล่องละ40เหมือนเดิมนะครับมีกระเฉดครับนี่ก็จะมาขาย3วันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้เส้นกี่โลครับพี่2 โลครึ่งผัดครั้งก็2 โลครึ่งนะครับลงเส้นประมาณ2 โลครึ่งครับวันนี้ผัดไปกี่โลครับวันนี้วันนี้16เตรียมมา50 โลโอ้ขายดีกว่าเดิมป่ะครับเนี่ยต้องขยายเวลาคนห้างต้องขยายเวลานะฮะ31กล่องสแกนแล้วพุ่งแล้วใช่ไหมหนูสแกน1กล่องใช้เส้น50โลเลยนะI'm
กระเจิดเข้าไปก่อนผัดครั้งละ3โลอันนี้เอาไว้ผ่ามือมาด้วยค่ะอ๋อครับผมเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับธรรมดา40นะครับนี่นะ27นะคะ7กุ้ง3ตัวฟ้าสั่งพิเศษของแพงแต่ราคาเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะแต่ว่าแม่ค้าไม่คิดราคาค่ะครับมีเก็บเท่าเดิมนะคะแม่ค้าเป็นหมูใช่ไหมคะแล้วบอกแม่ค้าเดี๋ยวนะครับด้านในนี่เป็นหมูสับนะครับหมูสับตอนนี้มีอยู่11คิวนะครับอยู่ที่5ครับตอนนี้ทำมาใหม่เชิญนะคะตอนนี้หมูสับครับเป็นหมูนะคะ40เหมือนกันใช่ไหมฮะ40เท่ากันค่ะ40เท่ากันข้อ6นี่ขึ้นนะคะพี่คิวหอมอยู่ไหมคะคิวหอม3
ครับคิวนะครับวางเลยค่ะเดี๋ยวเรียกตังค์มาที่ลูกค้าคิวนะคะแพงเท่าไหร่ดีบัตรคิวในถ้วยมังในถาดนะครับลูกค้าลูกค้า1660ค่ะลูกค้าเราเป็นพิเศษเท่าไหร่พิเศษ1660นะคะใส่เป็นกุ้งนะคะสามารถลูกค้าพิเศษ60เยอะครับ40ไม่พอนะต้อง60นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ